วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ Subscribe ที่มีให้กับอาจารย์นะคะวันนี้เราจะมาทำพิกอาคาดกันนะคะวันนี้อาจารย์จะมาในหัวข้อนะคะว่าเรามีคู่กับเขาไหมเจอตอนอายุเท่าไหร่นะคะนี่คือหัวข้อที่จะใช้วันนี้นะคะมีคู่ไหมเจอตอนอายุเท่าไหร่ค่ะทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะก็เลือกกองไพ่นะคะแล้วก็อธิษฐานจิตในหัวข้อที่อาจารย์พูดได้เลยว่าเรามีคู่กับเขาไหมเจอตอนอายุเท่าไหร่นะคะไพ่นะคะกองที่1กองที่2กองที่3แล้วก็กองที่4ค่ะค่ะอธิษฐานจิตแล้วเลือกได้เลยค่ะค่ะโอเคนะอาจารย์คิดว่าทุกท่านก็คงเลือกได้แล้วนะจะเลื่อนชุดที่ยังไม่ทำการพยากรณ์ออกมาก่อนชุดที่1ก่อนนะคะกดที่เลือกชุดที่1นะคะมีคู่กับเขาไหมเจอตอนอายุเท่าไหร่นะคะอาจารย์เป็นตัวแทนสับไพ่และจะเลือกไพ่ให้กับคนที่เลือกกองที่1ค่ะทุกท่านที่เลือกกองที่1นะจะมีคู่กับเขาไหมเจอตอนอายุเท่าไหร่ค่ะนี่คือหัวข้อที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะโอเคค่ะอาจารย์จะเรียงไพ่แบบเซลติคอร์สนะคะจะเป็นพื้นดวงของแต่ละคนที่เลือกไพ่นะคะอาจารย์ก็จะทายช่วงอายุนะคะแล้วก็เรื่องราวภาพรวมนะคะสำหรับดวงที่อาจารย์ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะทายอายุเนี่ยไม่เกิน60นะคะเพราะบางคนก็อาจจะมาเจอคู่แท้ตอนอายุมากก็ได้เจอความรักที่แบบสมบูรณ์แบบตอนอายุ60ก็ได้แต่ไม่แต่จะไม่ทายความรักเกินในแง่การมีคู่เกินอายุ60ไปแล้วอาจารย์จะไม่นับให้นะคะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่1หรือกองที่1นะในหัวข้อที่ว่าเรามีคู่กับเขาไหมเจอตอนอายุเท่าไหร่นะคะจากพื้นดวงที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยรับรองค่ะว่ามีคู่แน่นอนไม่ขึ้นคานค่ะนะคะเพราะว่าอะไรคุณมีไพ่ความรัก The Lover ไงคะมีไพ่ The Sun ที่เป็นไพ่คู่รักค่ะอันนี้อาจจะมีคนรักเร็วก็ได้นะดวงเนี้ยนะคะมีคนรักเร็วแต่นั่นแหละช่วงมีคู่ที่ดีเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะบอก ขอโทษค่ะในเรื่องของอายุให้นะคะแต่ภาพรวมนี้บอกเลยว่าคนที่เลือกไพ่ชุดที่1เนี่ยเป็นคนที่ดวงดีอย่างน้อยเราเห็นคำว่า The Sun เข้ามากระทบในตำแหน่งตัวตนของคุณนะคะคนที่เลือกชุดที่1ได้ไพ่1ดาบแสดงว่าเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนทะเยอทะยานเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามีความคิดความอ่านมีความขยันหมั่นเพียรมีความรู้ความสามารถนะคะ1ดาบขยายด้วยไพ่พื้นฐานเป็น3เหรียญเป็นคนเอาการเอางานมีอะไรก็แบบทำงานไม่เกี่ยงงานหนักเอาเบาสู้นะคะเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างฐานะให้ตัวเองมั่นคงและร่ำรวยได้ด้วยและก็อาจจะมีโอกาสเจอคู่ที่เป็นคู่อุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันสร้างฐานะด้วยกันจนร่ำรวยมีธุรกิจส่วนตัวได้มีความมั่นคงในชีวิตคู่และครอบครัวได้ด้วยนี่อาจารย์พูดพื้นดวงแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพื้นดวงที่ดีประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะบางคนอาจจะเป็นดารานักร้องนักแสดงนะคะไพ่ขึ้น The Sun กับ Lover หรือบางคนอาจจะทำธุรกิจด้านพลังงานก็ได้นะคะมีชื่อเสียงด้านนั้น
ธุรกิจเกี่ยวเคมีน้ำมันพลังงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอร์โฮสเตสสจ๊วตนักบินทหารตำรวจก็ได้ด้วยนะคะคืออัศวินไม้หรือเป็นพวกไกด์พวกทัวร์ก็ได้นะคะหรือพวกทำธุรกิจเนอร์สเซอรี่นะเกี่ยวกับเด็กเป็นครูสอนหนังสือพวกนี้ก็มีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นถ้าคุณเข้าไปเกี่ยวข้องพวกนี้ถือว่าดีนะคะอาจารย์ต้องมองว่าถือว่าดีเลยแต่ธุรกิจที่ไม่ได้ว่าส่งเสริมในแง่ของความร่ำรวยอาจารย์พูดหลายเรื่องไปเลยนะคะก็คือธุรกิจน้ำนะคะอยู่นี้ไพ่ถ้วยไพ่ธาตุน้ำมีปัญหานะคะอาจารย์มองเห็นไพ่ถ้วยธาตุน้ำขึ้นมาใบหนึ่งแต่เป็นไพ่ที่มีปัญหาก็เลยมองว่าธุรกิจน้ำอาจจะเป็นประเด็นอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องในเรื่องของความรักที่อาจารย์มองว่าดวงนี้ไม่ขึ้นคานคุณจะมีความรักช่วงไหนที่ดีนะคะถ้าย้อนไปในวัยเด็กในวัยสักวัยหนุ่มสาวนะคะอาจารย์มองสักเดี๋ยวนี้คนเรามีความรักได้เร็วนะคะมีความรักได้เร็วบางคน14 15ดวงนี้ก็มีความรักแล้ว16เป็นช่วงหวือหวามากนะคะที่ไพ่เดอะซันเป็นช่วงหวือหวามีความรักเข้ามานะคะ16 17เนี่ยโอเค18 19ก็โอเคมีความรักที่ดีแต่นะคะคุณจะผิดหวังในช่วง20 21 22 23ได้ใครแต่งงานเร็วก่อนหน้านี้หรือมีชีวิตคู่ก่อนที่หน้าอาจารย์พูดอาจจะล้มเหลวผิดหวังนะอาจจะอกหักรักคุดหรือถ้าแต่งงานนะก็เลิกราอย่าร้างบางคนแต่งงานเร็วนะอาจารย์ต้องบอกงั้นนะถ้าหลัง23ไปแล้วนะคะ26มีเกณฑ์มีคนดีๆเข้ามา26 27 28แต่งงานได้26 27 28แต่งงานได้และอาจารย์มองว่าถึงจะมี29มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งมีความขัดแย้งกันบ้างนะคะแต่คุณสามารถที่จะคอนโทรลการประคับประคองการใช้ความอลุ่มอร่วยด้วยการแบบว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องของมือที่3เข้ามาในช่วง29ได้แต่จะยังไม่ถึงขั้นเกณฑ์เลิกก็ค่อยๆไปต่อนะคะหรือบางคนอาจจะไปเจอความรักอีกทีช่วง30 31 32ก็ได้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะหรือบางคนจะมาแต่งงานช่วงนี้ก็ได้นะคะถ้าใครแต่งงานตั้งแต่30 31 32ก็มั่นคงเลยนะคะมีโอกาสที่แบบ33 34 35เป็นราชินีดาบคุณก็มีความเข้มแข็งมีการเรียนรู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมีประสบการณ์ในชีวิตมีรู้แล้วว่าเราจะเอาบทเรียนในอดีต5ถ้วยที่ล้มเหลวในความรักมาปรับใช้ได้ยังไงเราจะรู้จักผ่อนปลนรู้จักการแคร์ความรู้สึกของคนอื่นรู้จักเทคแคร์ดูแลซึ่งกันและกันไพ่ Lover บวก8ไม้เท้าเพราะฉะนั้นคุณจะได้คู่ที่ดีค่ะถ้าคุณโดยเฉพาะถ้าคุณแต่งงานช่วงตั้งแต่30เป็นต้นไปอาจารย์มองว่าไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าแต่งงานในช่วง26 27 28ก็ได้เหมือนกันก็ดีเหมือนกันแต่จะมีช่วง29ที่มีโอกาสที่จะพัดพากหรือมีปัญหากันได้แต่ถ้าคุณรู้จักการประคับประคองคุณก็ยังไปรอดนะแต่ถ้าแต่ง30เป็นต้นไปก็โอเคอะไรประมาณนี้หรือบางคนอาจารย์30 31 32ยังไม่แต่งไปมูฟไปเน้นไปมูฟไปโยกย้ายในเรื่องงานไปเน้นในเรื่องงานมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานในช่วงนั้นไปโฟกัสในเรื่องของงานมากราชินีดาบการที่ทุ่มเทในแง่ของเป้าหมายชีวิตค่ะเป้าหมายว่าเฮ้ยอยากจะเป็นเจ้าคนนายคนอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ8ไม้เท้าเพราะฉะนั้นช่วง3 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8อาจจะไปโดดเด่นบางท่านนะคะอาจารย์มองภาพรวมไปโดดเด่นในเรื่องของงานมากๆแล้วไปแต่งงานช่วงไหนบางคน3 9 4 10นะคะ3 9 4 10ที่ไพ่ลัฟเวอร์ได้หรือแม้กระทั่ง41 42 43บางคนก็ไปเจอช่วงนั้นอีกเนี่ยนะคะแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์มองก่อนนะว่าคือมองเลยว่าดวงนี้ก็ไม่ขึ้นขานเนี่ยถ้าแต่งช่วงนี้อาจารย์มองว่าที่ยิงแต่งตั้งแต่30เป็นต้นไปอาจารย์ก็มองว่าได้แล้วก็ดียาวนั่นแหละค่ะสรุปแล้วดวงนี้ได้คู่ที่ถูกใจได้ดีได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันซัพพอร์ตเรื่องเงินอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันนะคะคือร่วมมือกันนะคะไม่ได้คนนั้นต้องจ่ายคนเดียวต้องเปย์คนเดียวอาจารย์มองไพ่ลัฟเวอร์กับ2เหรียญคือช่วยเหลือกันหรือบางคนก็อาจจะดีหน่อยโชคดีหน่อยเดอะซันกับ
ราชาไม้ผู้หญิงอาจจะเจอผู้ชายที่แบบมีชื่อเสียงอยู่แล้วมีฐานะอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นพ่อม่ายลูกติดก็ได้บางคนก็เจอแบบนั้นหรือบางคนเจอแม่ม่ายลูกติดถ้าผู้ชายก็มีโอกาสจะเป็นอย่างนี้แต่ยังไงอาจารย์ฟันธงว่าคนที่เลือกชุดที่หนึ่งคุณไม่ขึ้นคานนะคะคุณมีคู่แล้วเจอในช่วงที่อาจารย์พูดนั่นแหละอันเนี้ยก็เก็บบันทึกไปเป็นข้อมูลกันแล้วกันนะคะโอเคจบชุดที่หนึ่งค่ะพอบางท่านอยากรู้ไงมีคู่ไหมมีตอนไหนอาจารย์ก็เลยทําคลิปนี้ออกมานะคะโอเคเรามาดูชุดที่สองค่ะคนที่เลือกชุดที่สองบ้างดวงคุณมีคู่ไหมและเจอเมื่อไหร่นะโอเคนะคะชุดที่สองค่ะอาจารย์เป็นตัวแทนเลือกไพ่ให้กับ ขอโทษนะคะคนเลือกชุดที่สองค่ะจะมีคู่กับเขาไหมแล้วก็เจอตอนอายุเท่าไหร่อันนี้จะเป็นพื้นดวงก่อนนะคะอาจารย์จะอ่านพื้นดวงของท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ตามชุดที่อาจารย์วางไว้นี่เป็นชุดที่สองแล้วนะคะท่านมีคู่ไหมเจออายุเท่าไหร่โอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองแน่นอนล่ะค่ะไพ่ขึ้นอย่างนี้ก็ต้องบอกว่ามีคู่ใครที่จะอยู่คนเดียวโสดไปตลอดชีวิตเนี่ยในตำราในศาสตร์เรื่องไพ่อ่ะจะต้องขึ้นไพ่พระพระสังฆราชพระฤาษีเดอะเฮอร์บิทราชินีพระจันทร์นะคะหรือไม่ก็9เหรียญเดอะเฮอร์บิทพวกเนี้ยขึ้นมาสัก3ใบเป็นต้นไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นคานแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยเราเห็นแคลเวอร์เราก็รู้แล้วล่ะว่ามีความรักแน่นอนมีคู่ได้โดยเฉพาะไพ่แฟมิลี่ที่โดดเด่นเห็นไหมคะ10เหรียญเนี่ยเป็นไพ่สถาบันครอบครัวนะคะไพ่ใบนี้แต่บางชุดไม่เหมือนกันนะอาจารย์บอกก่อนนะบางชุด10เหรียญเสียนะคะแต่สำหรับชุดนิวชั่นถือว่า10เหรียญเป็นไพ่ที่อบอุ่นมีคู่สามีภรรยามีลูกมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กใส่ชุดสีฟ้ามีคนแก่นั่งอยู่ที่ผมสีขาวสีดอกเราอ่ะนะเป็นไพ่ที่อบอุ่นเพราะฉะนั้นคนที่เลือกชุดนี้ชุดที่สองก็ต้องบอกว่ามีคู่ได้แต่ก็อาจจะมีช่วงที่มีปัญหาได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ไงก็มีคู่และมีคู่ที่ดีได้ก็มีไพ่เดอะซันขึ้นมาเป็นไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆไพ่จัสมินอาจจะแปลว่าเป็นคู่บุญและกรรมที่มาเจอกันในบางช่วงเป็นคู่กรรมบางช่วงเป็นคู่ที่ดีได้มันก็จะมีช่วงที่มีปัญหาเดี๋ยวอาจารย์จะแปลช่วงอายุให้ฟังนะคะแต่ถึงไงไพ่จัดเม้นก็คุณก็ต้องมีคู่อ่ะมันไม่ได้แปลว่าอยู่ขึ้นขันนั่นแหละค่ะนะคะก็มีช่วงที่ดีกับช่วงไม่ดีบ้างนะคะอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะโอเคตัวตนของคุณเนี่ยเป็นไพ่หนึ่งไม้นะคะหนึ่งไม้แปลว่าคุณฉลาดขยันนะคะไพ่พลังงานธาตุไฟมีเป้าหมายในชีวิตเห็นไหมภาพประสาทที่อยู่หน้าก็คือมีสิ่งที่อยากคิดอยากทำแล้วก็เป็นคนที่เจ็ดดาบเป็นคนฉลาดแก้ปัญหาเก่งโดยเฉพาะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับพวกที่ทำงานวิ่งเต้นพวกทำงานที่ล็อบบี้อะไรพวกนี้ถือว่าดีนะไพ่แบบนี้หรือธุรกิจหุ้นหวยคาราโอเกะผับบาร์อย่างเงี้ยพวกที่ทำธุรกิจด้านนี้นะคะอาจารย์อ่านพื้นดวงไปด้วยกันละกันโทษทีที่ไม่ได้บอกนะก็ถือว่าดีค่ะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่นอกจากฉลาดรู้จักเอาตัวรอดแล้วเลเวอร์ยังเป็นคนที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราก็คือเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าแบบ เห็นแก่ตัวไม่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวสำหรับคนที่เลือกชุดที่สองอาจารย์มองว่าคุณรู้จักปรับตัวค่ะไพ่เลเวอร์นะคะคุณรู้จักการใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์สองดาบนะว่าคุณจะพูดหนักพูดเบาคุณจะแก้ปัญหาอะไรยังไง
ด้วยบุคลิกนิสัยใจคอของคนที่เลือกชุดที่สองทำให้คุณมีโอกาสคนเข้าหาและคุณมีโอกาสไปเจอคนที่อยู่ในสังคมดีๆซับเป็นส่วนใหญ่นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณที่ท่านผู้ชมที่เลือกไพ่ชุดที่สองกันนะคะทีนี้อาจารย์จะมองไล่อายุเนี่ยตั้งแต่ช่วงนะคะ16 14 15 16ก็เป็นช่วงเด็กๆอยู่นะอาจจะมีความรักมันก็เป็นความรักที่ฉาบฉวยอ่ะมันก็ไม่มั่นคงอยู่แล้วนะคะไพ่ทำแบลนก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่ดีจะเป็นช่วงนะคะถ้าทาย24 25 26ก็มีเข้ามาแต่ก็ไม่ใช่มันเป็นแค่คู่ผ่านนะคะอาจารย์มองว่าใครที่มีความรักเลือกชุดที่2นะ14 15 16หรือ24 25 26จะเป็นแค่คู่ผ่านนะช่วงนี้ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จละเพราะ27จะต้องมีการพัดภาคเพราะฉะนั้นอีกช่วงหนึ่งถ้าใครมาแต่งงานช่วง28 29อันนี้โอเคดีนะคะ28 29เนี่ยประกบกันเลยแชมเบอร์ลันกับ10หมายเลข10 family judgment 3ใบนี้จะแปลว่ามั่นหมายแต่งงานประกาศให้สังคมได้รับรู้อันนี้ก็ถือว่าอยู่กันโอเคเลยอยู่กันยาวแต่อาจจะมีปัญหาช่วงอายุ33 34 35ที่อาจจะโดดเดี่ยวอาจจะเป็นปัญหารักซ้อนรักสามเศร้ามีปัญหาเรื่องมือที่3เข้ามาโน่นนี่นั่นมาทำลายชีวิตคู่หรือทำลายสัมพันธ์รักของคุณได้บางคนก็ถึงขั้นเลิกราหย่าร้างก็ได้ในช่วง33 34 35บางคนแค่มีคนรักก็อาจจะพัดภาคล้มเหลวในเรื่องของความรักได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องเตือนว่าใครที่แต่งงานเร็ว27 28 29แต่งมานะคะ30 31 32ชีวิตเวิร์กมากมีความสุขมากมีชื่อเสียงโดดเด่นนู่นนี่นั่นมั่งคั่งร่ำรวยเก่าว่าไปเพราะคุณมีเดอะซันกับ10เหรียญ9เหรียญแปลว่าคุณมีฐานะสร้างฐานะตัวเองได้หรือได้คนที่มีฐานะเข้ามาด้วยก็ได้คือเป็นคนมียศมีตำแหน่งเป็นข้าราชการอะไรก็ว่าไปนะคะแต่33 34 35อาจจะเจอปัญหาอาจจะมีมือที่3เข้ามาทำให้เลิกราหย่าร้างทำให้ความสัมพันธ์มันขาดสะบั้นลงก็ได้นะคะแล้วก็6 37 38ทะเลาะเบาะแว้งความเหินห่างเกิดขึ้นนะคะถ้าแต่งงานที่นี้พอดวงพื้นดวงเป็นอย่างนี้ทำไงเราต้องรู้จักแก้ปัญหาในช่วง33 34 35 36 37 38ในช่วงนี้คุณข้อดีที่สุดอันนี้อาจจะอยู่ไกลกันทำงานคนละที่อยู่คนละจังหวัดคนละประเทศก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเลิกเสมอไปหรือบางคนแก้ปัญหานะอยู่ถ้าใครแต่งงานอยู่กินกันอาจจะไม่ได้แปลว่าแยกห้องนอนนอนอยู่ห้องเดียวกันแต่อยู่คนละเตียงอาจจะทำเป็นเตียงเบิ้ลเตียงคู่ไว้ในห้องนอนนี่เป็นการแก้ดวงอย่างหนึ่งนะอาจารย์บอกก่อนนะถ้าคุณขืนแยกห้องนอนคุณจะแยกกันไปตลอดชาติจะบอกให้นะไม่ใช่แก้ปัญหาให้ทะเลาะกันแยกห้องนอนนั่นคือยิ่งทำให้สัมพันธ์มันเหินห่างไปเลยคุณอยู่ห้องเดียวกันนั่นแหละแล้วคุณแยกเตียงนอนได้คุณจะได้ไม่ต้องเลิกตามไพ่ที่ขึ้นช่วงนี้แล้วบางคนอาจจะไปแต่งงานช่วง40นะคะ39 40แล้วก็11 12 13อาจจะห่างๆกันยังไม่ได้แปลว่าเลิกอาจจะเฮ้ยมีธุระไปทำงานทางไกลไปดูงานต่างประเทศหรืออะไรห่างกันบ้างแล้วก็มามีความสมบูรณ์พูนสุขในช่วง44 45 46บางคนก็มาร่ำรวยช่วงนี้มากๆก็ได้มามีคู่ที่ได้คู่ที่มีชื่อเสียงมีฐานะตั้งแต่นะคะ40 4 45 46 17 18 19ก็ได้หรือถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณแก้ปัญหามีคู่แก้ปัญหาช่วงที่อาจารย์พูด33 34 35 36 37 38ได้นะคะคุณก็จะอยู่กันยืดแล้วมันมีความสุขมากๆสร้างฐานะมีธุรกิจส่วนตัวในช่วง43 44 45 46 47 48โอ้โหลูกหลานดีบุตรบริวารดีทุกอย่างโอเคแล้วเห็นไหมคะก็ไม่ต้องเลิกกันก็ได้ถึงแม้ว่าช่วง50 51 52ก็อาจจะมีปัญหาอีกครั้งก็แก้เหมือนที่อาจารย์พูดเพราะมันก็จะมาตกไพ่ที่พูดไปเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งก็คือ50 51 52 53 54 55คุณก็อาจจะเป็นปัญหาแบบห่างไกลกันมีปัญหาเรื่องของมือที่3เข้ามาอีกรอบ
มันเป็นดวงคนเรามันเป็นดวงวงกลมที่หมุนอย่างเงี้ยชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงมีโอกาสเจอปัญหาที่อาจารย์อ่านดวงไปทุกคนต้องแก้เหมือนที่อาจารย์พูดจะได้ไม่ต้องเลิกจะได้ไม่ต้องพัดพาใช่ไหมคะเนี่ยดวงก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้มองที่57 58 59 60ทุกอย่างก็จะคลี่คลายก็จะดีขึ้นประมาณนี้นี่ก็คือพื้นดวงแล้วก็ดวงความรักสำหรับท่านที่เลือกไพ่ชุดที่2ค่ะโอเคอาจารย์ขอต่อด้วยชุดที่3ค่ะอาจารย์เป็นตัวแทนสับไพ่นะให้คนเลือกไพ่ชุดที่3นะคะว่าคุณมีคู่กับเขาไหมมีคู่แท้ไหมตอนอายุเท่าไหร่มีคู่ตอนอายุเท่าไหร่บ้างอะไรประมาณนี้นะคะมีคู่มีบางคนก็มีคู่ได้หลายครั้งนะบอกก่อนนะกว่าจะแบบเจอคนที่ใช่แล้วอยู่กันยืดยาวบางคนแต่งงานมานาน 20-30 ปีก็เลิกกันได้นะบอกก่อนนะเพราะฉะนั้นการมีคู่เนี่ยมันเหมือนมีทั้งคู่บุญคู่กรรมคู่วิบากกรรมมันมีหลายแบบนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวคนสองคนนั่นแหละที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันและเป็นช่วงที่มันจะเกิดปัญหาในช่วงที่อาจารย์พูดก็ต้องแก้ไปเหมือนที่อาจารย์บอกไปนะคะโอเคสำหรับคนเลือกไพ่ชุดที่3ค่ะคุณมีคู่ไหมเดี๋ยวตอนอายุเท่าไหร่โอเคนะอาจารย์จะเลือกไพ่มาแล้วนะคะได้10เหรียญขึ้นมาเลยได้1ไม้ได้1ดาบได้ราชินีเหรียญเอ็มเพลอร์บางคนชุดนี้ได้สามีต่างชาติหรือได้ภรรยาต่างชาติได้นะคะเนี่ยอัศวินดาบชาริออตไพ่ต่างชาติขึ้นเต็มเลยหรือว่าคนละเชื้อชาติศาสนาก็ได้1เหรียญราชินีถ้วยว้าวคนที่เลือกชุดนี้อะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้เพอร์เฟคมากเลยคนที่เลือกชุดที่3โอเคเรามาดูกันนะคะชุดนี้อาจารย์มองแทบจะไม่มีไพ่เสียเนาะโอเคไพ่สมบูรณ์พูนสุขขึ้นมาเลยคือ10เหรียญราชินีเหรียญไพ่เงินแต้มใหญ่มากอยู่ไพ่เซ็นเตอร์คุณและขยายตัวคุณและไพ่พื้นฐานเป็นเอ็มเพลอร์อีกต่างหากเพราะฉะนั้นคนที่เลือกชุดที่3เนี่ยเขาเรียกว่าบุญภาวาสนาสูงบุญเก่าและบุญใหม่คุณก็ทำเพิ่มบุญใหม่ก็คือ1ไม้เท้าไงคะการเริ่มต้นการทำอะไรที่เขาเรียกว่าคนเรามีบุญเก่าและกรรมเก่าติดตัวกันมาทั้งนั้นแหละนะคะแต่การสร้างกรรมปัจจุบันให้มันดีนะคะต่อให้เราจะมีกรรมในอดีตชาติแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราทำกรรมดีก็เหมือนน้ำมันขุ่นเนี่ยนะคะเราเติมน้ำใสไปทุกวันจากน้ำขุ่นกลายเป็นน้ำใสได้คนเราก็เหมือนกันค่ะสะสมบุญไปเรื่อยๆกองบุญเยอะๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนได้เหมือนดวงเนี่ยอาจารย์มองสะสมพลังบุญค่อนข้างเยอะเลยนะคะถึงได้อุดมสมบูรณ์เหมือนไพ่ขึ้นขนาดนี้นะจะได้ถ้ามองคนที่เลือกชุดที่3ได้สามีร่ำรวยได้คนมีชื่อเสียงมีฐานะนะคะหรือผู้ชายคุณก็ได้ภรรยาที่มีฐานะภรรยาที่เป็นคนมีชื่อเสียงราชินีเหรียญเอ็มเพลอร์เป็นทั้งทำงานนอกบ้านเก่งในบ้านก็เก่งเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีสามีก็เหมือนกันเป็นสามีที่ดีเห็นไหมคะดูแลลูกหลานบริวารดีดูแลเราอะไรประมาณนี้ดีแน่นอนไม่ขึ้นขานค่ะสำหรับคุณเลือกชุดที่3นะคะดวงคุณเพอร์เฟกต์มากคุณเก่งคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอาจจะอารมณ์ร้อนนิดนึงนะบอกก่อนนะคุณมีอัศวินดาบชาริออตคุณอยากทำอะไรคุณจะทำให้ได้และคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากต่อให้มันจะยากเย็นแสนเข็ญต่อให้มันจะเหนื่อยฝันให้ไกลไปให้ถึงไงคะ1ไม้เท้ากับ1ดาบเป็นคนทะเยอทะยานสูงและไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาเป็นคนที่มุ่งมั่นและทำสำเร็จในทุกสิ่งที่ตัวเองวางเป้าและทำไว้คิดไว้นะคะทำได้แน่นอนสำหรับคนที่เลือกไพ่ชุดที่3นะคะส่วนความรักก็เหมือนที่บอก
ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเจอคนรักหรือสามีต่างชาติหรือเจอคนรักที่ทำงานด้านวิศวกรช่างทหารตำรวจเจ้าของธุรกิจเกี่ยวข้องกับรถก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ Export Import อะไรอย่างเงี้ยเจ้าของโชว์รูมรถธุรกิจคาแคร์อะไรก็ว่าไปแม้กระทั่งธุรกิจด้านบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าชายหรือหญิงคุณก็จะเจอคนรักประมาณนี้เจอคนมีฐานะแน่นอนและช่วงที่มีความรักที่ดีนะคะช่วงที่ดีเนี่ยจริงแล้ว20 23ก็ดีแต่ก็เด็กเกินไปที่จะแต่งงานหรือเปล่ายกเว้นคนแต่งงานเร็วก็แต่งได้ค่ะหรือเจอช่วง24 25ก็โอเคและช่วงนั้นหน้าที่การงานเราก็มั่นคงแล้วนะเจอ24 25นะอาจจะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้ช่วงนี้24 25แต่บางคนก็แต่งนะบางคนก็แต่งได้ค่ะคืออาจารย์มองเลยว่า20 23มีความรักได้แต่อาจจะไม่แต่งก็ได้เพราะ1อายุยังไม่ได้บางคนอายุแค่นี้เนาะคนทุกวันนี้ก็แต่งงานช้าอยู่แล้วอาจารย์มองราชินีเหรียญอาจจะแปลว่าเราเป้าหมายเรื่องเงินเรื่องงานโฟกัสเรื่องของความมั่นคงของตัวเองอยู่การสร้างตัวเองให้มันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบอยู่ก็ได้ขยายด้วยชาริออตเป็นคนที่จะต้องไปถึงเป้าที่ตัวเองวางไว้หนึ่งไม้กับชาริออตอาจารย์เลยมองว่าอาจจะไม่แต่งนะบางคนแต่มีชีวิตคู่อยู่ด้วยกันได้อาจจะไม่แต่งหรืออะไรมีได้แต่อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแบบใช่ซะทีเดียวดวงนี้จะค่อนข้างเลือกคนเลือกคนที่แบบเก่งการเก่งงานเก่งคนที่เลือกคนที่มีความสามารถบอกเลยทั้งชายและหญิงที่เลือกไพ่ชุดนี้จะพิจารณาหนึ่งคนที่มีความสามารถนะคนที่ต่อให้ตอนแรกเขาไม่รวยนะพวกคุณก็ช่วยเหลือกันจนสร้างฐานะให้ร่ำรวยได้นะคะหรือบางคนเจอคนมีฐานะมาเลยตั้งแต่24 25ก็ได้นะคะช่วง26ก็เป็นช่วงของไฟในเรื่องของงาน26ถ้าไม่แต่ง24 25ก็อาจจะไปแต่งช่วง30ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วง26 27 28ก็เป็นช่วงนึงที่ก็มีความรักได้แต่จะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนะ20 27 28 29ก็เหมือนกับมีความรักล่ะค่ะก็มีคนเข้ามาคุยคบหาทั่วๆไปได้แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้ดั่งใจยังโฟกัสในเรื่องของมันนี่เรื่องเงินเรื่องของเกียรติชื่อเสียงเรื่องของตำแหน่งอยู่ก็ได้แต่ก็มีความรักคุยๆกันไปได้นะคะก็ได้นะคะอาจารย์บอกว่าก็ได้แต่คุณจะยังไม่ได้แปลว่าร่ำรวยในช่วง27 28ต่อให้คุณจะเหมือนเพอร์เฟคมากๆช่วง24 25แต่คนเราดวงมีขึ้นมีลงอ่ะคุณอาจจะไปเจอจังหวะวิกฤตในช่วง27 28 29ก็ได้นะคะก็มาไฟท์มากๆนะคะแล้วก็30 31 32ก็เป็นอีกช่วงนึงที่มีคนเข้ามาเยอะก็ได้นะคะถามว่าเลือกได้ไหมก็จะมาเลือกแต่งงานในช่วงนี้เลือกคนรักในช่วง30 31 32ก็เป็นช่วงที่เหมาะนะคะหรือไปเลือกช่วง33 34 35เนี่ยช่วงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะม้า2ตัวที่ทะยานไปมันแปลว่าคุณ2คนน่ะเป็นคนที่ต่อให้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างแต่พวกคุณยังไปกันได้นะต่างคนต่างเก่งนะคะม้าสีขาวกับม้าสีดำในช่วง33 34 35นะคะก็โอเคคือช่วงอย่างนี้อาจารย์มองว่าดวงนี้เหมือนแต่งงานช้าเหมือนใช้ชีวิตแบบคือคบกันได้นะคนเราบางทีอยู่คบกันอาจจะไม่ได้แต่งงานก็ได้อาจจะไม่ไปถึงขั้นแบบนั้นก็ได้แต่คบได้บอกว่าคบได้ก็แล้วกันนะคะอาจจะเป็นดวงที่แต่งงานช้าก็ได้ดวงนี้แต่ช่วงนึงที่สมบูรณ์แบบมากๆก็คือ36 37 38ที่ไพ่1เหรียญอ่ะตอนนั้นเลยโอเคเลยแต่งงานเพอร์เฟกต์มากนะคะเพราะไพ่ข้างบนเป็นราชินีถ้วยคือความอุดมสมบูรณ์แล้วคุณจะแต่ง36 37 38ก็ยิ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดแต่ถ้าจะแต่ง30 31 32ก็ได้เหมือนกันนะคะก็ได้เหมือนกันอาจารย์จะบอกว่าก็ได้นะคะแต่มันจะไม่สุดยอดเท่าคุณไปแต่งในช่วง1นะคะ33 34
35ก็เป็นช่วงที่ใช้ได้เพราะมองประกบราชินีเหรียญอยู่และมาถึงเซ็นเตอร์ตัวเราอยู่แถวนี้นะคะหรือแถว36 37 38เป็น1เหรียญและขยายด้วยราชินีถ้วยเป็นความสุขสบายเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะคะถ้าเป็นผู้หญิงถ้าคุณผู้ชายคุณก็เจอผู้หญิงที่เทคแคร์ดูแลคุณให้คุณอยู่แบบสุขสบายได้อยู่สุขสบายมันไม่ได้แปลว่าเขาหาเลี้ยงคุณนะมันแปลว่าคุณเขาทำกับข้าวให้คุณกินเซอร์วิสบริการคุณเทคแคร์คุณนะอาจารย์จะมองประมาณนั้นถ้าคุณผู้ชายนะเพราะฉะนั้น36 37 38 39 40เป็นช่วงที่มีความสุขเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตคู่แล้วเลิศเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้น40 41 42ก็เป็นช่วงที่ดีแต่พอ40 30 4 4 5ที่ไพ่1ดาบ16 17 18 19 50ไพ่เอฟ2เป็นช่วงที่เชื่อไหมดวงนี้เข้มแข็งแข็งแรงยังเป็นช่วงที่ขยันขันแข็งในการทำมาหากินในการเลี้ยงดูครอบครัวในการสมมุติว่าคุณแต่งงานช่วงที่อาจารย์พูดคุณยังไฟงานต่อให้คุณจะร่ำจะรวยเพราะพื้นฐานคุณเป็น10เหรียญกับ Emperor นะคุณก็ยังทำงานดวงนี้เชื่อไหมต่อให้เงินเต็มบ้านละต่อให้มีธุรกิจมีอะไรดวงนี้ยังทำงานเป็นคนที่เน้นงานมากกว่าความรักอาจารย์มองประเด็นนี้เลยสำหรับคนเลือกชุดที่3แต่คุณก็แต่งงานได้ไม่ถึงขั้นขึ้นคานค่ะแต่อยู่ที่ตัวคุณจะแต่งหรือไม่แต่งด้วยนะแต่แต่งได้อาจารย์มองเลยยกเว้นบางคนชอบสันโดษก็มีนะคะก็มีเหมือนกันที่อาจารย์มองชอบสันโดษก็คือ1ดาบนี่แหละบางทีก็ชอบสันโดษนะคะแต่แต่งได้แน่นอนเพราะว่ามีไพ่ Family ครอบครัวที่อบอุ่นนะคะสรุปแล้วดวงนี้ก็ไม่ขึ้นคานแต่งตามที่ช่วงอายุที่อาจารย์พูดก็เป็นช่วงวัยที่ดีสำหรับดวงนะโอเคต่อไปก็ถือว่าเป็นดวงที่เหมือนจะมีความสุขได้แต่อาจจะแต่งช้านิดนึงนะคะต่อไปชุดสุดท้ายชุดที่4ค่ะได้ไพ่นะคะ10ดาบ5เหรียญดีวิล3ไม้ทาวเวอร์อ่ะชุดที่4เหมือนเป็นคู่วิบากกรรมรักนี้ทรมานเหมือนกันนะเนี่ยราชินีดาบไพ่สุดท้ายเลเวอร์โอเคดวงชุดที่4นี่เป็นดวงที่ค่อนข้างแรงนะคะแรงอ่ะเรามาฟังกันค่ะไพ่ใบนี้บูชาความรักไพ่ชุดนี้นะคนที่เลือกชุดที่4บูชาความรักต่อให้เขาจะโหดร้ายต่อให้เขาจะทำให้เราเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็อภัยให้เขารอเขาอ่ะ5เหรียญรักเขามากนะคะเพราะฉะนั้นดวงนี้ ขอโทษค่ะแต่งงานเร็วไม่ได้นะเลิกราอย่าร้างแน่นอนนะคะอย่าแต่งงานเร็วควรจะต้องไปแต่งงานช่วงตั้งแต่30เป็นต้นไปถึงจะดีนะคะ30เป็นต้นไปบางคนก็บอกเลยดวงนี้มีโอกาสเป็นม่ายมีโอกาสเลิกราอย่าร้างอยู่แล้วถ้าจะมีคู่ต้องมีช่วงอายุ30นะถึงจะประสบความสำเร็จดวงนี้ก็มีแฟนต่างชาติได้มีแฟนเป็นคนมีชื่อเสียงได้นะคะแต่ควรจะนะอาจารย์มองควรจะไปใช้ชีวิตคู่ช่วงใบเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยคุณถึงจะมีความสุขก็คือ30เป็นต้นไปต่อให้คุณจะไปเจอบางช่วงที่จะมีปัญหาในชีวิตเหมือนกันอย่าลืมดวงชะตากงล้อคนเราหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงได้ด้วยนะคะไพ่พื้นฐานคุณเป็น10ดาบ5เหรียญทาวเวอร์เนี่ยแหละที่สื่อถึงดีวิลเนี่ยสื่อถึงบูชาความรักเป็นคนเหมือนเขาเรียกว่ากินอุดมคตินะคะในเรื่องของความรักเพราะว่าต่อให้เขาจะทำให้เราเสียใจต่อให้รู้ทั้งรู้ว่ามีปัญหาแต่ก็เผลอใจรักไปแล้วนั่นเองนะคะเพราะนั้นช่วงที่จะมีปัญหานะคะ17 18ก็มีปัญหาค่ะหรือถ้าเร็วกว่านั้นก็14 15 16
ทุกข์ทรมานมากความรักความสัมพันธ์เห็นไหมคะทุกข์ทรมานเจ็บปวดแรงนะคะไพ่อย่างเงี้ยช่วงนั้นถ้าเป็นวัยอย่างเงี้ยแปลว่าวัยรุ่นนะจะต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่กับเพื่อนที่มีคนคอยปลอบใจหน่อยก็แล้วกันนะคะในช่วง14 15 16จะเป็นช่วงที่เฮิร์ตมากเสียใจมากนะคะอย่าอยู่คนเดียวในช่วงอกหักไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่บางคนนะคะอาจารย์แปลประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้คุณก็จะมาเจอความรักในช่วงประมาณ17 18 19อีกครั้งหนึ่งที่เป็นความรักความหลงกันอีกครั้งมากๆแต่ก็อาจจะเจอปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าบางคนก็เจอชาวต่างชาติบางคนก็เจอคนที่อายุมากกว่าแล้วเราไปหลงไหลในเกียรติในชื่อเสียงในความเพอร์เฟกต์ของเขาในความไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาการมีฐานะของเขาการเอาอกเอาใจเก่งของเขานะคะในช่วง27 28 29หลงไหลกันมากหรือบางคนก็ไปเจอคนที่มีพันธะในที่สุดก็อาจจะไปไม่รอดได้ด้วยนะคะเพราะงั้นก็จะมีปัญหาค่ะช่วงที่ดีนะคะก็จะมาแต่งงานในช่วง30 31 32เป็นคู่รักที่แม้ว่าคนที่เข้ามาอาจจะมีพันธะมีอะไรมาก่อนแต่เขาเลิกแล้วนะคะก็แต่งได้ทุกคนก็มีอดีตกันทั้งนั้นแหละค่ะ30 31 32แต่งนะคะแล้วก็33 34 35คุณมั่นคงแล้ว View of Fortune บวก3ไม้หน้าที่การงานดีมีบ้านมีรถมีความอุดมสมบูรณ์แล้วตั้งแต่33 34 35สร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วบางคนก็มีธุรกิจส่วนตัวหรือบางคนก็ขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่ๆแล้วนะคะบางคนก็ไปทำงานทางไกลต่างถิ่นต่างแดนคนละจังหวัดไปจังหวัดอื่นไปประเทศอื่นก็ได้นะคะแล้วก็36 37 38 39คุณก็เป็นหัวหน้าระดับหัวหน้าแล้วนะที่การงานบางคนก็มีธุรกิจส่วนตัวก็คือโอเคเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่งงานตั้งแต่30 31 32ได้หรือบางคนก็แต่ง33 34 35ที่ไพ่ View of Fortune ได้นะคะแล้วอีกช่วงหนึ่งที่ดีก็39 40ก็แต่งได้เหมือนกันแต่ช่วงที่จะมีปัญหาใครแต่งที่อาจารย์พูดจะมามีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งคือ13 14 15อาจจะเจอรักซ้อนรักสามเศร้าวิบากกรรมช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งในพื้นดวงจะต้องแก้ดวงอาจจะต้องหนึ่งไปทำบุญร่วมกันบ่อยๆนะคะเพราะอดีตกรรมกรรมเก่าอาจจะตามมาทันเหมือนที่อาจารย์พูดนะคะเพราะนั้น13 14 15อ้าวคุณอยู่กินกันมาเอาอยู่ๆคนรักไม่มีคนอื่นมีมือที่3เข้ามาทำลายความสัมพันธ์ของพวกคุณบางคนถึงขั้นเลิกลาหย่าร้างมันคนมีปัญหามากเกิดขึ้นในช่วง13 14 15ได้นะคะอันนี้ต้องระวังไว้ให้ดีนะคะต้องทำบุญร่วมกันใส่บาตรร่วมขันถวายเทียนคู่จากกันคู่นะคะอันเนี้ยก็ประมาณนี้หรือบางคนที่อาจารย์บอกก็แยกเตียงนอนแต่นอนอยู่ในห้องเดียวกันนั่นก็เป็นวิธีแก้ช่วงหนึ่งที่คุณจะเกิดปัญหานะคะก็คือ13 14 15นะคะหรือใครเพิ่งมาเจอความรักช่วงนี้ก็รักซ้อนเลยตั้งแต่40มาแล้ว40 41 42 43 44 45พวกนี้จะเป็นความรักที่เป็นวิบากกรรมแล้วจะมีช่วงดีอีกครั้งนะถ้าคุณผ่านช่วงนี้บางคนก็อาจจะถึงขั้นเลิกกันมันหมดเวลาซึ่งกันและกันแล้วในช่วง13 14 45ก็จบวาระกรรมคู่กรรมที่อาจจะชดใช้กันจบแล้วคุณมาเจอคนใหม่อีกครั้งได้นะคะ16 17 18เนี่ยคุณเจอคนใหม่ได้แต่งงานอีกครั้งช่วงนี้ได้ด้วยแล้วทีนี้ก็จะดียาวไปเลยนะคะอาจารย์จะพูดประมาณนี้ดีไปถึงอายุ60นั่นแหละนะคะสำหรับคุณเลือกชุดที่4นะคะก็ดูแล้วก็ใครควรอย่าพึ่งแบบเชื่อ 100% แต่ให้เอาไปพิจารณาไปเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตหรือไปเป็นที่แบบเวลาเจอปัญหาแล้วหาวิธีแก้ที่อาจารย์พูดไปนะคะก็หวังว่าคลิปอาจารย์จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมถ้าถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe คลิปอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ